สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านมีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ช่างเล็กจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการตัดพลาสมาสำหรับช่างมือใหม่หัดทำอันนี้คือหัวพลาสมาแล้วก็จะมีสายดินตัวนู้นคือสายดินนะเนี่ยสายดินแล้วก็นี่คือตู้พลาสมาแล้วก็ประกอบไปด้วยถังลมตอนนี้ลมเรามีปั๊มลมโดยในตัวเราไม่ต้องใช้ถังลมครับเราเปิดปั๊มลมแล้วก็อัดเข้าตัวนี้ก็จะมาเข้าเครื่องเป็นสายลมมาเข้าเครื่องนี้แล้วก็สายดินแล้วก็หัวตัดคือตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้เลยทีนี้วันนี้เราจะมาสอนวิธีการตัดสำหรับช่างมือใหม่นะครับท่านผู้ชมที่บางทีก็ทำเนี่ยมันไม่ติดเราจะมาทำความรู้จักกับหัวพัดมาก่อนหัวพัดมาก็ประกอบไปด้วยสวิตช์เปิดปิดตัวนี้เนี่ยก็หัวพัดมาก็จะประกอบไปด้วยกลไกอยู่ในนี้สามารถถอดล้างและถอดเปลี่ยนได้ไม่ยุ่งยากครับเดี๋ยวจะทำให้ดูหลังจากที่ถอดเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมจะออกคลิปให้ดูตัวนี้ว่าข้างในหัวพัดมานั้นมันมีอะไรสำหรับช่างมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูมาก่อนอื่นแล้วก็มาดูวิธีการตัดก่อนสำหรับวิธีการตัดนั้นก็ไม่ยุ่งยากดูใกล้ๆเลยเนี่ยอันนี้คือเดี๋ยวจะตัดตัวนี้จะตัดการตัดนั้นเราพยายามยกหัวนี้ให้ลอยนิดนึงอย่าให้ติดกับเนื้อเหล็กมากเกินไปถ้าติดกับเนื้อเหล็กมากเกินไปมันก็จะทำให้ขี้เหล็กหรือว่าตัวที่เราตัดมันติดมีรูนี้อย่างเช่นตัวนี้ก็จะมีขี้เหล็กติดหน่อยมาลองดูครับให้ห่างประมาณนี้ถ้าอยากให้รู้จังหวะแล้วก็หาที่อะไรลองมือให้มันลอยแล้วก็ดูจังหวะถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้ติดมากเกินไปนะครับท่านผู้ชมถ้าติดก็ไม่เป็นไรครับเราทำความสะอาดได้แล้วไม่ได้มีกะเกณฑ์อะไรมีอะไรบทต้องห้ามอะไรมากครับมาพอจุ่มเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บกดสวิตช์ตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้มันก็จะมีลมออกมาก็จะผ่านเนี่ยหาเป็นรูเลยว่าครั้งนี้ก็เหมือนกันทำเทคนิคแบบการเด็บเลยแค่นี้ก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันทีนี้ก็ผ่านแล้วทีนี้ก็จะมาตัดตัวนี้นี่ดูนี่ตัวนี้เราตัดออกจากกันเห็นกันชัดๆใกล้ๆเลยครับท่านผู้ชมเหมือนเดิมห่างแบบนี้ประมาณนี้อย่าติดมากเกินไปถ้าติดกันไปก็ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมพยายามติดแล้วก็ลากตรงๆไม่ใช่ลากมือสั่นอย่างนี้ครับอย่างนี้ไม่ได้นะต้องลากตรงๆมันจะได้สวยลองดูนะตัวนี้ก็ทำเหมือนเดิมเจาะเข้าไปแล้วก็กดนี่สำหรับเมื่อกี้เราบอกวิธีการตัดข้อเป็นเหลี่ยมอันนี้เป็นท่อกลมก็เหมือนกันครับไม่ยุ่งยากเหมือนเดิม
นี่คือสายดินสายดินที่เชื่อมต่อให้ถึงเราต้องทำให้มันถึงให้มันคนดินจะมาถึงใช่พอมันคนปุ๊บการเดินทางของสายดินมันก็จะมาถึงตัวนี้มาดูกันต้องเหมือนเดิมครับจ่อแล้วก็ปลดตัวนี้ก็เวลาก่อจ่อแล้วกดก็อย่าตกใจนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าบางท่านตกใจอาจจะหลับตาหรือว่าอาจจะสะบัดมือหัวบัดพัดมาหลุดมือนะครับระวังให้ดีนะครับเพราะว่าเวลาหัวพัดมามาทำงานมันอาจจะมีประกายฟงประกายไฟอาจจะเด่นเกินกระเด็นโดนเรานะครับอย่าตกใจนะครับต้องใช้สมาธิดีๆนะครับเพราะว่าเล่นกับฟืนกับไฟกับความร้อนนี่มันอันตรายนะครับมาดูต่อก็จะขาดแล้วครับเดี๋ยวลองแกะดูก็จะหลุดแล้วตอนนี้ให้เวลาแค่10นาทีครับแต่ถ้าใช้เรือตัดก็จะนานหน่อยแต่ถ้าใช้แก๊สตัดก็จะมีประกายไฟเยอะแยะมากมายครับที่จะไปเด่นใส่เราถ้าเป็นตัวนี้เป็นประกายไฟเล็กน้อยนิดแล้วก็เป็นประกายไฟที่เม็ดเล็กไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ถ้าเป็นแก๊สเป็นประกายไฟเม็ดใหญ่ครับมันโดนตัวเราก็จะเก็บก็จะไม่ตามตัวเรานี่เลยครับสำหรับการหัดทำวิธีการใช้หัวพัดมาของช่างมือใหม่หัดขับนะครับลองทำดูนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ